ก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้จองวัตชูด้วยนะกดติดตามโอเคไหมเพื่อนกดติดตามกดติดตามกดติดตาม The Fuck Boom ชื่อที่หลายๆคนเนี่ยต้องคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีถ้าหากคุณเป็นผู้ชมซีรีส์ Skibidi Toilet กับบทบาท YouTube Channel ที่เติบโตเร็วมากๆช่องหนึ่งที่สามารถเพิ่มจำนวน Subscriber กว่า25ล้านยูเซอร์ภายในเวลาไม่ถึงปีและในปัจจุบันนะครับช่อง The Fuck Boom เนี่ยก็ได้มีผู้ติดตามกว่า31ล้านยูเซอร์เข้าไปแล้วแต่นอกจากบทบาทของผู้สร้างซีรีส์โถส้วมสุดโด่งดังอย่าง Skibidi Toilet แล้วเนี่ย The Fuck Boom ก็ยังเป็นตัวละครที่ถูกใส่เข้ามาปรากฏในซีรีส์ Skibidi Toilet ในเอพิโซดต่างๆด้วยชื่ออีกชื่อหนึ่งนั่นก็คือ The Secret Agent หรือว่าเจ้าหน้าที่ลับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆจะได้พบกับบทวิเคราะห์ของทั้ง14ฉากการปรากฏตัวของ The Fuck Boom The Secret Agent ด้วยความที่ The Secret Agent หรือว่า The Fuck Boom เนี่ยมีข้อมูลส่วนตัวที่ถูกเปิดเผยน้อยมากๆนะครับหรือว่าแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้ทำให้ตัวละครอย่าง The Secret Agent หรือว่า The Fuck Boom เนี่ยถือเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ได้รับความนิยมแล้วก็ได้รับความสนใจจากผู้ชมเป็นอย่างมากแถมเหล่าผู้ชมเนี่ยยังพากันคาดเดากันไปต่างๆนานาถึงตัวละครนี้ในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่มาของเขาฝ่ายที่เขาอยู่เป้าหมายของเขาและพลังที่แท้จริงซึ่งก็ปรากฏออกมาให้เราเห็นทั้งหมด14ฉากด้วยกันนะครับและฉากแรกที่เราได้มีโอกาสเห็นตัวละคร The Secret Agent ก็คือเอพิโซดที่45ซึ่งเป็นช่วงที่ไททันทีวีแมนหรือว่าซีนีมาแมนเนี่ยกำลังตามล่าไททันสปีกเกอร์แมนที่ถูกควบคุมอยู่แต่ก่อนที่การต่อสู้ในฉากนี้จะเริ่มขึ้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นตัวละครมนุษย์ตัวหนึ่งคล้ายกับผู้ชายสวมสูทอยู่ภายในบ้านหลังนึงผ่านหน้าต่างโดยท่าทีที่ไม่เหมือนกับการซ่อนหรือว่าหลบใครสักคนอยู่แถมยังดูเหมือนเขาเนี่ยไม่ได้ตกใจหรือว่ากลัวกับเหตุการณ์การต่อสู้ของตัวละครขนาดไททันทั้ง2ตัวอีกด้วยหากว่าเราดูการแต่งตัวแล้วก็รูปร่างของเขาที่จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ชัดเจนจนสามารถบอกได้ว่าคือใครแต่ถ้าจะให้เดาว่าตัวละครนี้มีโอกาสเป็นใครมากที่สุดนะครับก็คงหนีไม่พ้น The Secret Agent หรือว่า The Fuck Boom นั่นเองซึ่งถ้าหากเราเอารูปมาเทียบกันข้างๆนะครับก็คงจะไม่รู้ว่าใช่แน่ๆหรือเปล่าแต่ผมเนี่ยได้ลองเอารูปโปรไฟล์ของ The Fuck Boom นะครับมาทำให้เบลอเทียบเท่ากับตัวละครที่ปรากฏตัวขึ้นก็ยิ่งรู้สึกว่ามีโอกาสมากขึ้นที่ตัวละครที่ปรากฏอยู่ในเอพิโซดนี้เนี่ยจะเป็นตัวเดียวกับโปรไฟล์ของ YouTube Channel The Fuck Boom ส่วนสาเหตุที่ Secret Agent เริ่มปรากฏตัวในเอพิโซดนี้นะครับก็ยังไม่ถูกเปิดเผยแต่จากการวิเคราะห์ของผมแล้วเนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่ The Secret Agent จะเป็นผู้สร้างจักรวาลนี้มีส่วนรู้เห็นหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามเพียงแค่ปล่อยให้เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นไปตามธรรมชาติแต่อาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างนะครับที่หากปล่อยให้เกิดขึ้นตามธรรมชาติเนี่ยอาจจะส่งผลเสียจนเกินไปจน The Secret Agent เนี่ยจะต้องเข้ามาใกล้ๆเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาบางอย่างได้ทันท่วงทีซึ่งในที่นี้เราก็หมายถึงการถูกควบคุมของ Titan Speaker Man ที่แรกๆเนี่ยก็อาจจะเป็นสีสันของการต่อสู้นะครับแต่ไปๆมาๆการช่วยเหลือ Titan Speaker Man ให้กลับมาเป็นปกติเนี่ยมันกลับยากกว่าที่เขาคิดไว้นั่นเองส่วนใหญ่เรื่องพวกนี้นะครับจะเป็นทฤษฎีที่เกิดขึ้นจากการคาดเดาทั่วไปซึ่งจริงๆแล้วนะครับก็มีอีกหลายทฤษฎีเลยเช่นการที่เขานั้นเป็นผู้กำกับหนังหรือซีรีส์ซึ่งความเหมือนของการเป็นผู้กำกับกับผู้สร้างนะครับก็คือต้องทำให้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยควบคุมได้และไม่วุ่นวายจนเกินไปแต่ความต่างก็คือผู้กำกับนะครับจะต้องสร้างเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพื่อผู้ชมและตอนจบแต่ผู้สร้างนะครับต้องสร้างให้ทุกอย่างเนี่ยอยู่ได้โดยไม่พังทลายซึ่งนั่นก็หมายถึงระบบนิเวศของโลกที่เขาสร้างนั่นเองทฤษฎีอื่นๆนั้นก็ยังคงมีมากมายนะครับเช่นการที่ The Secret Agent เนี่ยต้องการเป็นผู้ชมสงครามในโลกที่เขานั้นสร้างขึ้นมาเองแต่ในส่วนนี้นะครับเราจะยกไปไว้ในคลิปต่อไปแล้วกันฉากต่อไปที่ตัวละคร The Secret Agent ได้ปรากฏตัวขึ้นมานะครับก็คือเอพิโซดถัดมาเลยนั่นก็คือเอพิโซดที่46ซึ่งเนื้อเรื่องหลักๆนะครับยังคงเหมือนเดิมนั่นก็คือภารกิจตามล่าไททันสปีกเกอร์แมนที่ไททันทีวีแมนนั้นจะต้องเจอกับศัตรูตัวใหม่นั่นก็คือ Vacuum Skibidi Urinal และก่อนที่มันจะปรากฏตัวออกมานะครับเราจะสังเกตเห็น The Secret Agent ยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใกล้ๆกับไททันทีวีแมนซึ่งในครั้งนี้นะครับเหมือนว่ามุมมองของเขาเนี่ยจะใกล้กับไททันทีวีแมนมากๆเลยก่อนที่ตัวละคร The Secret Agent นั้นนะครับจะหายไปทิ้งไว้เพียงฉากเปิดตัวของ Skibidi Toilet ตัวใหม่และการต่อสู้ของมันกับ Titan TV Man ฉากการปรากฏตัวถัดไปนะครับเกิดขึ้นที่เอพิโซดต่อไปเลยนั่นก็คือเอพิโซดที่47ซึ่งในฉากนี้นะครับต้องบอกว่าพิเศษสุดๆแล้วแต่เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะครับว่าการปรากฏตัวครั้งนี้มันพิเศษยังไงในเอพิโซดที่47เนี่ยจริงๆแล้วนะครับมีเรื่องน่าสนใจหลายๆอย่างและเรื่องหลักๆเลยก็คือการที่ตัวละครที่แข็งแกร่งมากๆอย่างซีนีมาแมนหรือว่าไททันทีวีแมนนั้นโดนรุมจนเสียหายหนักต้องวาร์ปหนีออกไปก่อนแต่หลังจากนั้นนะครับตัวละครอย่าง POV Camera Man เนี่ยก็กลายเป็นตัวละครถัดไปที่ถูกโจมตีและในตอนจบนะครับเราก็จะได้พบกับ The Secret Agent
นที่ยื่นหน้าเข้ามาหา POV Cameraman ให้เราเห็นอย่างชัดเจนถึงแม้ว่าจะมีคลื่นแทรกจากความเสียหายบ้างนะครับแต่เราก็คงพอรู้กันแหละว่าตัวละครนี้คือตัวละครดาฟักบูมอย่างแน่นอนฉากที่4นะครับที่ The Secret Agent นั้นปรากฏตัวขึ้นก็ยังคงเป็นเอพิโซดที่ต่อเนื่องกันนั่นก็คือเอพิโซดที่48ที่ตัวละครอย่าง Double Plunker Cameraman นั้นได้ปรากฏตัวแบบเด่นๆเป็นครั้งแรกก่อนที่เราจะหันไปเจอกับ Large Cameraman ที่ถูกควบคุมนะครับกำลังวิ่งมาโจมตี POV Cameraman ซึ่งในขณะที่แสงจากปืน EPD นั้นสว่างขึ้นนะครับเราจะเห็น The Secret Agent ปรากฏตัวขึ้นหลังหน้าต่างของตึกด้านข้างฉากนี้เนี่ยถ้าหากเราไม่ได้หยุดดูจริงๆนะครับจะสังเกตยากมากๆเลยและหลังจากการปรากฏตัวของ The Secret Agent แบบติดๆกันถึง4เอพิโซดนะครับซึ่งก็จะเป็นช่วงที่ฝ่ายแคมเปอร์แมนนั้นค่อนข้างเสียเปรียบเป็นอย่างมากถ้าเป็นผมในตอนนั้นนะครับก็คงคิดถึงเรื่องราวที่ว่า The Secret Agent เนี่ยกำลังจะออกมาแสดงความสามารถให้พวกเราได้เห็นเหมือนกับการสปอยตัวละครอื่นๆในซีรีส์หรือเปล่าแต่เปล่าเลยครับตัวละคร The Secret Agent นั้นกลับหายตัวไปนานถึง3เอพิโซดด้วยกันและกลับมาปรากฏตัวให้เราเห็นเป็นครั้งที่5ในเอพิโซดที่52หลังจากสงครามการบุกฐานทัพแคมเปอร์แมนของพวก Skibidi Toilet นั้นล้มเหลวนะครับก็เหมือนจะเป็นฝ่ายแคมเปอร์แมนแล้วก็ยุคทองของพวกเขาที่กำลังจะตามล่าพวก Skibidi Toilet แล้วก็สานต่อภารกิจช่วยเหลือไททันแคมเปอร์แมนในเอพิโซดที่52นะครับเราจะได้เห็นตัวละครหลายประเภทจากฝ่ายแคมเปอร์แมนเริ่มที่ Double Plunger Cameraman และเพื่อนสาวอย่างแคมเปอร์วูแมนรวมถึงกองทัพฝ่ายแคมเปอร์แมนตัวอื่นๆซึ่งระหว่างการปรากฏตัวของแคมเปอร์แมนเฮลิคอปเตอร์นะครับเราจะสังเกตเห็นตัวละครรูปร่างคุ้นๆเหมือนไม่ได้เจอกันมา3เอพิโซดอย่าง The Secret Agent ที่ปรากฏตัวอยู่เหนือป้ายปั๊มน้ำมันและการปรากฏตัวนี้นะครับก็ถือว่ายากต่อการมองเห็นเช่นเดียวกันเพราะระยะการปรากฏตัวเนี่ยถือว่าสั้นมากๆเลยนะครับแถมตำแหน่งการปรากฏตัวเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากต่อการมองเห็นมากเลยทีเดียวและเป็นอีกครั้งนึงนะครับที่ The Secret Agent นั้นหายไปเป็นเวลา2เอพิโซดซึ่งจะเป็นเอพิโซดที่ค่อนข้างสำคัญนะครับนั่นก็คือเอพิโซดเปิดตัวของ Astro Acceler Skibidi Toilet และความสำเร็จในการกำจัดกลิตซ์ Skibidi Toiletของ TV Woman จนในเอพิโซดที่55นะครับที่เราจะมีโอกาสได้เห็น The Secret Agent อีกครั้งหนึ่งเหตุการณ์ในตอนนี้นะครับก็ยังเป็นเรื่องราวของภารกิจการช่วยเหลือ Titan Speaker Man เหมือนเดิมเลยโดยเรานะครับจะได้เห็น Double Plunker Cameraman ยืนอยู่ใกล้ๆกับกองของพวก Skibidi Toilet ที่ถูกกำจัดและเมื่อเราหันกลับมาที่กองทัพของ Cameraman นะครับเราก็จะเห็นตัวละคร The Secret Agent กำลังยืนอยู่บนตึกจอดรถนะครับสังเกตเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในเอพิโซด55ซึ่งเป็นเอพิโซดที่ปั่นป่วนพอสมควรเลยเนื่องจากภารกิจช่วยเหลือ Titan Speaker Man นะครับถูกขัดขวางด้วยการทำลายอัปเกรด Parasite Disabler Laser Tank ที่น่าจะเป็นตัวแปรสำคัญในการช่วยเหลือ Titan Speaker Man นั่นเองถัดมาติดๆเลยนะครับในเอพิโซดที่56ที่ Titan Speaker Man นั้นเริ่มทำลายร่างกายตัวละครฝ่ายพันธมิตรอีกครั้งหนึ่งซึ่ง The Secret Agent นะครับก็จะปรากฏตัวออกมาให้เราเห็นในช่วงต้นของเอพิโซดนะครับช่วงที่ POV Cameraman นั้นกำลังหันหน้าจาก TV Man ไปยัง Cameraman ในจังหวะนั้นนะครับเราจะสังเกตเห็น The Secret Agent นั่งอยู่ภายในซากรถสีฟ้าก่อนที่จะหายไปเมื่อเราหันกลับไปที่ซากรถนั้นอีกรอบหนึ่งการปรากฏตัวของ The Secret Agent ครั้งต่อไปนะครับเกิดขึ้นที่เอพิโซดที่57 Part 1ขณะที่ Titan Cameraman ปรากฏตัวโดยเขานั้นจะยืนอยู่ตึกสีแดงใกล้กับไททันแคมเปอร์แมนเลยในฉากนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นแสงสีเขียวแต่ยังไม่ค่อยชัดเจนนักนะครับส่องไปทาง The Secret Agent ก่อนที่ตัวละครทั้ง2ตัวเนี่ยจะเปิดฉากโจมตีกันและ The Secret Agent นั้นก็หายตัวไปในที่สุดสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าเก็บไว้คิดเรื่องต่อไปนะครับก็คือทำไม The Secret Agent จะต้องหายไปในขณะที่การต่อสู้นั้นยังไม่จบทั้งที่จริงๆแล้วนะครับการปรากฏตัวของเขานั้นบางทีก็ดูจะไม่ใช่การแอบเลยสักนิดเดียวแถมยังสังเกตง่ายอีกด้วยนะครับและหลังจากที่มาลองคิดดูเนี่ยความเป็นไปได้ที่ผมคิดไว้นะครับคือ The Secret Agent เนี่ยอาจจะต้องการควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในซีรีส์เหมือนที่เคยเป็นมาการปรากฏตัวเพียงแค่ช่วงแรกนะครับอาจจะหมายถึงเขานั้นต้องการมั่นใจว่าตัวละครทั้ง2ตัวนั้นจะได้เจอกันและได้ต่อสู้กันแน่ๆและเมื่อรู้ว่าเป็นแบบนั้นแล้วนะครับเขาจึงได้หายตัวไปซึ่งนั่นก็แปลว่าเขาเนี่ยไม่ได้สนใจผลลัพธ์เลยหรือว่าเขาเนี่ยอาจจะล่วงรู้ผลลัพธ์ของการต่อสู้ครั้งนี้อยู่แล้วก็ได้นะครับและในเอพิโซดที่58นี่เองครับที่เราจะได้เห็นไททันสปีกเกอร์แมนนั้นกลับมาเป็นปกติอีกครั้งหนึ่งในฉากที่ทั้งดีแล้วก็มันขนาดนี้นะครับจะไม่มีเดอะซีเคร็ตเอเจนต์ได้ยังไงเขาเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นให้เราเห็นในเอพิโซดนี้เช่นเดียวกันและการปรากฏตัวครั้งนี้นะครับถือเป็นการปรากฏตัวที่นานที่สุดเลยก็ว่าได้นั่นก็คือ36วินาทีแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะได้เห็นเขาทั้งหมด36วินาทีนะครับเพราะว่าเดอะซีเคร็ตเอเจนต์นั้นปรากฏตัวให้เราเห็นในช่วงวินาทีที่22ในขณะที่เราเนี่ยมองไปยังแคมเปอร์แมน3ตัวที่เกาะอยู่ที่เสาไฟรอบที่2และได้เห็นเดอะซีเคร็ตเอเจนต์อีกครั้งนึงหลังจาก
ากที่เหตุการณ์วุ่นวายนั้นจบลงในช่วงวินาทีที่58ที่เขานั้นเดินกลับไปยังลำแสงสีเขียวซึ่งถือเป็นครั้งที่2นะครับที่เราเนี่ยมีโอกาสได้เห็นลำแสงสีเขียวใกล้ๆกับ The Secret Agent มาถึงตรงนี้นะครับอาจจะเกิดคำถามเรื่องแสงสีเขียวกันแล้วเพราะในเอพิโซดที่57นั้นถึงแม้ว่ามันจะเป็นลำแสงสีเขียวก็จริงนะครับแต่ด้วยระยะที่ไกลทำให้เราเนี่ยไม่ได้สังเกตว่ามันเป็นสีเขียวจริงๆหรือเปล่าและการที่มันเป็นสีเขียวเนี่ยจะสำคัญอะไรแต่พอเรามีโอกาสได้เห็นลำแสงนี้ปรากฏขึ้นพร้อมกับ The Secret Agent อีกครั้งนึงนะครับก็ทำให้เราเนี่ยคิดว่าลำแสงนี้มีความเกี่ยวข้องยังไงกับ The Secret Agent กันแน่และเหมือน The Secret Agent นะครับจะไม่ได้พักผ่อนกันเลยทีเดียวในช่วงนี้เพราะในเอพิโซดต่อไปนะครับก็คือเอพิโซดที่59 The Secret Agent ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งนึงโดยเอพิโซดนี้นะครับถือว่าเป็นเอพิโซดที่ทำมาเพื่อต้อนรับ Titan Speaker Man ที่กลับมาโดยเฉพาะเลยเป็นฉากที่แสดงให้เห็นถึงพลังที่แท้จริงของ Titan Speaker Man ว่าเขานั้นไม่ได้อ่อนแอเหมือนตอนที่ถูกควบคุมเอพิโซดนี้นะครับถือเป็นอีกเอพิโซดหนึ่งที่มีทั้งอารมณ์มันๆจากการต่อสู้แล้วก็อารมณ์ซึ้งๆจากการที่เหล่าสปีกเกอร์แมนนั้นออกมาต้อนรับพี่ใหญ่ของฝ่ายตนเองในส่วนของการปรากฏตัวของ The Secret Agent นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงแรกของเอพิโซดเลยเขานั้นจะปรากฏตัวขึ้นหลังจากการระเบิดครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในเมืองที่ด้านหลังของซากรถด้านซ้ายก่อนที่เขานั้นจะหายไปเมื่อ POV Cameraman นั้นเริ่มต่อสู้อีกเอพิโซดนึงนะครับที่ถือว่าเป็นที่ฮือฮาแล้วก็ได้รับความนิยมกันมากเลยนั่นก็คือเอพิโซดที่61ฉากเปิดตัวของ Killer Speaker Woman ซึ่งนอกจากการเปิดตัวของเธอแล้วเนี่ยเราก็ยังได้มีโอกาสได้เห็น The Secret Agent ปรากฏตัวในท่าทางที่ไม่ค่อยเหมือนท่าทางจากเอพิโซดก่อนๆสักเท่าไหร่นะครับเป็นท่าทางแรกเลยนะครับที่แสดงให้เห็นถึงท่าทีแอบซ่อนของ The Secret Agent สาเหตุก็น่าจะเป็นเพราะว่าเอพิโซดนี้นะครับมีการโจมตีจากตัวละครใหม่ๆที่อาจจะส่งผลกับเขาหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นปืนสตันกันแสงของ Geeky Jesus และเสียงจากลำโพงของ Killer Speaker Woman แต่นี่ก็เป็นเพียงความเป็นไปได้เท่านั้นนะครับเพราะจริงๆแล้วตัวละครอย่าง The Secret Agent เนี่ยก็คงจะแข็งแกร่งเกินกว่าที่จะได้รับผลจากการโจมตีของตัวละครเหล่านี้นะครับการปรากฏตัวครั้งที่12ของ The Secret Agent ก็คือในเอพิโซดที่62นั่นเองซึ่งในเอพิโซดนี้นะครับจะมีความไม่แน่นอนนิดหน่อยที่ทำให้เรานั้นยังไม่สามารถมั่นใจได้ว่าตัวละครที่ปรากฏตัวออกมาเนี่ยใช่ The Secret Agent หรือเปล่าในเอพิโซดที่62นี้จะเป็นตอนที่ฝ่าย Skibidi Toilet นั้นเริ่มโจมตีฝ่ายพันธมิตรครั้งใหญ่รอบที่2โดยมีผู้นำเป็น Titan Scientist Skibidi Toilet และ G-Man Skibidi Toilet ซึ่งในขณะที่ Titan Science Skibidi Toilet นะครับใช้คลื่นเสียงโจมตีมายังฝ่าย Cameraman POV Cameraman ก็เหมือนจะได้รับผลการโจมตีนี้ด้วยจนเขานั้นล้มลงแต่กลับมีเท้าคู่หนึ่งครับปรากฏออกมาคู่กับหูฟังที่ POV Cameraman นั้นจะต้องหยิบมาใส่เพื่อเป็นเครื่องป้องกันแต่สิ่งที่เราต้องโฟกัสก็คือเจ้าของเท้าคู่นั้นครับเหมือนจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆจากคลื่นเสียงของ Titan Scientist Skibidi Toiletเลยดังนั้นผู้ชมหลายๆคนเนี่ยจึงสันนิษฐานว่าตัวละครนี้นะครับน่าจะเป็น The Secret Agent ตัวละครที่เป็นข้อยกเว้นจากการโจมตีทุกอย่างในซีรีส์นั่นเองการปรากฏตัวครั้งที่13ของ The Secret Agent นะครับเกิดขึ้นที่เอพิโซดที่63ซึ่งก็เป็นอีกเอพิโซดหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆนั้นชอบมากๆอาจจะเป็นเพราะการกลับมาของ Double Plunker Cameraman ที่ไม่ได้กลับมาคนเดียวแต่กลับมาพร้อมกับร่างกายของ Glitz Skibidi Toilet ซึ่งในตอนที่ Double Plunker Cameraman กำลังขี่ Glitz Skibidi Toilet ลงมาจอดนะครับเราจะสังเกตเห็น The Secret Agent ปรากฏตัวออกมาครึ่งตัวหลังประตูของตึกที่ด้านหลังของ Double Plunker Cameraman และการปรากฏตัวครั้งล่าสุดนั่นก็คือครั้งที่14เกิดขึ้นที่เอพิโซดที่64การเห็น The Secret Agentในครั้งนี้นะครับแสดงให้เราเห็นเรื่องอีกเรื่องที่น่าสนใจมากๆหลังจากที่ตัวละครไททันทั้ง2ตัวนั้นก็คือไททันแคมเมราแมนและไททันสปีกเกอร์แมนเดินทางผ่านเข้ามาในเมืองและต่อสู้กับตัวละครฝ่ายสกิบิดีทอยเลทภายในเมืองก่อนที่จะเดินทางออกไปเหมือนกำลังจะมุ่งหน้าไปยังที่ไหนสักที่หนึ่งหลังจากที่พวกเขานะครับเดินทางจากเมือง POV แคมเมราแมนก็ได้สังเกตเห็น The Secret Agent ที่ด้านซ้ายล่างของจอพร้อมกับหน้าจอที่เต็มไปด้วยใบหน้าของ The Secret Agent ทั่วเมืองเลยก่อนที่ The Secret Agent นั้นจะวาร์ปหายไปต่อหน้าต่อตา POV แคมเมราแมนซึ่งการพบ The Secret Agent ในครั้งนี้นะครับถือเป็นครั้งที่เราเนี่ยเห็นการวาร์ปของ The Secret Agent แบบชัดเจนที่สุดโดยเทคโนโลยีหรือว่าพลังการวาร์ปนี้นะครับไม่จำเป็นต้องสร้างควันสีดำมาให้เป็นจุดสนใจให้กับใครเลยนี่เองครับจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ The Secret Agent หรือว่าดาฟักบูมนั้นถูกมองเห็นได้ยากและทำให้ผู้ชมอย่างพวกเรานะครับต้องคอยมองหาการปรากฏตัวของ The Secret Agent ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งหรือจะเรียกว่าเป็นประเพณีในการดูซีรีส์นี้ไปแล้วก็ได้นะครับกับการตามหา The Secret Agent ภายในวิดีโอและทั้งหมดนี้นะครับก็คือ14การปรากฏตัวของ The Secret Agent หรือว่าดาฟักบูมภายในซีรีส์ Skibidi Toiletที่ช่องบอชูนั้นได้รวบรวมมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันสำหรับเพื่อนๆแล้วนะครับการปรากฏตัวของ The Secret Agent นั้นสามารถสื่อความหมายอะไรได้บ้างมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับ The Secret Agent ที่เพื่อนๆนั้นรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับ14การปรากฏตัวของ The Secret Agent และผมบอชูจะต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ช่องบอชูโอเคไหมเพื่อนกดติดตามกดติดตามกดติดตาม
กดติดตาม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